กลับมาบ้านเราเรื่องใหญ่ของบ้านเราเหมือนกันคดีของป้าบัวผันกับลุงเปี๊ยกมาอีกคลิปแล้วคุณเบนซ์คุณผู้ชมคะคือหลังจากที่ลุงเปี๊ยกชี้ภาพถ่ายตำรวจที่ใช้ถุงดำคลุมหัวบังคับให้ถอดเสื้อตากแอร์จนหนาวสั่นนะคะก็ชี้ตำรวจคนหนึ่งที่ใส่ขาเทียมจนกระทั่งมีการนำตัวดาบขาเทียมไปสอบสวนแล้วเมื่อวานนี้นี่อัปเดตเลยนะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวได้คลิปเสียงสนทนาระหว่างตำรวจในวันที่13มกราคมช่วงเที่ยงหลังจากที่ส่งตัวลุงเปี๊ยกไปฝากขังแล้วตอนนั้นลุงเปี๊ยกข่าวที่ออกก็คือเป็นคนร้ายฆ่าป้าบัวผันฆ่าเมียตัวเองใช่ปรากฏว่าคลิปเสียงสนทนานั้นมันคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเจอภาพในกล้องวงจรปิดว่ามีกลุ่มวัยรุ่นตีป้าบัวผันลุงเปี๊ยกไม่ได้ฆ่าเมียลองฟังคลิปเสียงแรกนี้ก่อนค่ะเดินไว้รุ่นกระเทือบตอนตีเฟซบุ๊กว่าอ่ะไว้รุ่นกระเทือบกระเทือบแผลไอ้กบอ่ะไอ้กบเห็นเลยโมเมนต์บอกกันนี่บอกแล้วหัวไปรุ่นไล่สีไล่ฟันอยู่ดาบพันสยามอ่ะแล้วเดี๋ยวพ่อต้องหาออกผมเบิ้ลกล้องอยู่นี่ถึงขั้นอุทานน่ะบอกคนที่บอกผมดูกล้องอยู่เนี่ยบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนนะคะแล้วก็รายงานนายเหนือขึ้นไปอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะฮะตรงหน้าพระสยามคือในวงจรปิดตรงเนี้ยหน้าร้านสะดวกซื้อตรงจุดเกิดเหตุนะคุณตาตรงนั้นเนี่ยอยู่ห่างจากหน้าพระสยามเทวาธิราชเนี่ยประมาณ45เมตรแล้วก็อยู่ห่างจากโรงพักสภ.อรัญญประเทศก็คือ45เมตรเช่นเดียวกันเพราะว่าพระสยามมันคืออยู่ตรงสภ.โรงพักอ่ะคือก่อเหตุหน้าโรงพักอ่ะคุณตาลคือทีนี้หลังจากที่ชุดสืบเขาดูกล้องแล้วเขาก็โทรไปรายงานนายเขาครับตามข้อมูลนี้ว่าเอ้ยคนกระทืบเป็นวัยรุ่นไม่ใช่เปี๊ยกทีนี้มีข้อมูลว่าชุดสืบก็เลยรีบโทรไปหาตำรวจชุดที่นำตัวลุงเปี๊ยกไปฝากขังปรากฏว่าชุดฝากขังก็ตอบกลับมาว่าเอ้ยที่ไปขอฝากขังอนุมัติแล้วเรียบร้อยศาลอนุมัติแล้วแล้วมีคลิปเสียงในช่วงการสนทนาตรงนี้อีกนะคะถึงกับมีคนลั่นออกมาว่าสวยแล้วสวยแล้วครับเอ้ยได้คลิปเสียงนี้มาอีกลองฟังค่ะตั้มแขนหัวนอนเลยตั้มตั้มอะไรนะครับพี่กล้องวงจรปิดเป็นวัยรุ่นไล่ตีให้ฟันดูเลยเนี่ยเหรอพี่เหรอรอความชัดเจนนะแป๊บนึงตั้มอ๋อพี่มันยื่นไปแล้วพี่ตั้มยังไงตั้มชัดเจนแล้วตั้มยังไงอ่ะพี่ฝากทางท่านอนุมัติไปแล้วพี่โอ้ตายแล้วชัดเจนเลยมันเอาหิ้วขึ้นรถอะไรนะพี่ไอ้วัยรุ่นเอาหิ้วขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปโอ้พี่พุ่งกลับว่าไงพี่ตอนนี้พวกเราปัญหาเลยพี่เออมีปัญหาเข้าอีกปัญหาเข้าพี่มันเร่งด่วนไงพี่พวกเราซวยปัญหาสิครับตอนนี้โรงพักอรัญญประเทศจะโล่งแล้วครับเออถึงกับเรือหายเลยอ่ะอุทานไงงี้เรือภาษาอังกฤษว่าอะไรนะชิปใช่ไหมเออซวยเลยอ่ะตั้มทำไงดีตั้มงานเข้าแล้วไล่ทำลายให้อีกทีแล้วกันนะคุณเบนนะครับทำลายหน่อยนะคะตอนที่ตำรวจรู้ว่าจับผิดตัวอันนี้13มกราคม67คือวันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์นั้นก็คือคุมตัวลุงเปี๊ยกไปฝากขังตอน 11:15 นาทีพอเที่ยงปุ๊บปรากฏว่ามีการโทรศัพท์แจ้งสารวัตรว่าได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเหตุการณ์มันคนละเรื่องเลยไม่ใช่ไอ้ที่ลุงเปี๊ยกบอกเอาเก้าอี้ตีไม่ใช่เลยเที่ยง8นาทีก็ โทรแจ้งไปว่าได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดชัดๆแล้วก็โทรตามชุดสืบว่าตัวลุงเปี๊ยกอยู่ที่ไหนปรากฏว่าข้อมูลก็คือยื่นฝากขังต่อศาลและศาลท่านอนุมัติแล้วครับศาลท่านอนุมัติตามอะไรก็ตามหลักฐานที่ตำรวจยื่นไปนั่นเองค่ะ มาอย่างนี้นะที่จริงมันมีเยอะนะฮะค่ะคุณผู้ชมฮะล่าสุดอ่ะมันมีข้อมูลมาบอกว่าแก๊งนี้เอาตามชื่อเขาละกันแก๊งตังไม่ออกแต่เราไปเรียกชื่อแบบนี้จริงเขาภูมิใจนะแก๊งตังไม่ออกอ่ะไม่อยากให้เครดิตแก๊งเขาเพราะว่าตอนเนี้ยที่ถูกรวบตัวไปมันก็ไม่ได้หมดทั้งแก๊งใช่ไหมจะเรียกแก๊งอะไรดีไอ้กลุ่มเด็กเนี่ยแหละกลุ่มแก๊งที่ก่อเหตุแล้วกันมีคนออกมาแฉนะฮะบอกว่าเขามักจะรวมตัวกันตรงนี้นี่ต
รงนี้นะฮะคือร้านขายกระท่อมในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศมีเบาะแสบอกว่าเป็นจุดรวมตัวของแก๊งเขานะครับเจ้าของร้านน้ำท่อมเนี่ยก็มีความสนิทสนมกับสมาชิกแก๊งอีกด้วยทีมข่าวก็ไปตรวจสอบนะฮะตรงนี้ก็บอกว่าอยู่บริเวณตลาดวังปลาตองที่ถนนราชอุทิศตำบลอรัญญประเทศนะครับหน้าร้านก็ระบุป้ายข้อความชัดเจนไม่อยากพูดชื่อเขาเลยนะฮะแต่ร้านเนี่ยประตูปิดแน่นนะฮะตอนที่ผู้สื่อข่าวเราไปตรวจสอบดูเนี่ยไม่มีการตอบรับกลับมาชาวบ้านก็เลยเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตอนแรกร้านนี้เนี่ยขายส่งเหล้าเบียร์ก่อนจะมีการขายน้ำท่อมด้วยนะครับซึ่งผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นไอ้แก๊งนี้แหละค่ะนี่นะฮะนอกจากนี้เนี่ยทีมข่าวรับเบาะแสมาเป็นที่ตั้งร้านแห่งใหม่ของไอ้แก๊งนี่ค่ะโอ้โหยึดอำเภอแล้วมั้งครับชื่อลานนั่งเล่นนี่ตรวจสอบแล้วเป็นลานดินเนี่ยตกแต่งสไตล์แคมปิ้งนะครับได้รับข้อมูลจากชาวบ้านบอกว่าร้านนี้ก็ขายน้ำต้มใบกระท่อมอีกแล้วแล้วจะมีกลุ่มเยาวชนเนี่ยมารวมตัวกันส่งเสียงดังรบกวนเป็นประจำเวลามารวมตัวกันจะเอาอาวุธมีดเนี่ยวางเอาไว้ที่รถมอเตอร์ไซค์แต่ละคันเนี่ยแล้วก็ลงมามั่วสุมกันแบบนี้นะฮะร้านจะเปิดให้บริการถึงตีสี่ตีห้ามีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกแก๊งไอ้แก๊งนี่แหละแก๊งที่ก่อเหตุนี่แหละนะครับค่ะเอาประมาณนี้เขาบอกว่าแก๊งนี้เนี่ยอาจจะมีนอกมีในมีจ่ายอะไรบางอย่างขึ้นไปข้างบนด้วยคือชาวบ้านพูดนะชาวบ้านเขาเห็นลักษณะพฤติกรรมที่ผ่านๆมาจนทำให้เขาอดสงสัยไม่ได้ว่าเฮ้ยจ่ายสวยกันหรือเปล่าทำไมถึงได้เปิดกันได้แบบเราก็ไม่อยากพูดตรงๆจ๋งครึ้มขนาดนี้อันนี้คือเป็นข้อสงสัยของคนในพื้นที่ถูกไหมก็คงจะต้องทำให้ชัดเจนตรวจสอบกันชาวบ้านเขาจะได้คลายข้อกังขานั้นอันนี้ก็จะดีกว่าถูกไหมล่ะดีกว่าแบบว่าไปแบบอมพนันกันแล้วก็เมื่อคืนนี้ตำรวจเขาก็ไปค้น3จุดนะคะที่เป็นแหล่งมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่แหละก็เหมือนกับว่าเขาก็เตรียมล้างบางเลยล่ะทำความสะอาดกันหน่อยปรากฏว่าสามารถจับกลุ่มเยาวชนชายหญิงที่มารวมตัวกันดื่มน้ำท่อมได้10คนนะคะพาตัวไปสอบปากคำทำประวัติที่โรงพักอรัญญประเทศเรียบร้อยซึ่งทางรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วตอนนี้ท่านรักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้กำกับสภ.อรัญญประเทศด้วยนะคะพันตำรวจเอกชัยนรงค์บุญด้วงบอกว่าสาเหตุที่ต้องไปตรวจค้นกันเมื่อคืน3จุดน่ะเพราะว่ามันก็มีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมกันหลายจุดจริงๆก็เป็นปฏิบัติการเพื่อความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่นะคะขอน้อมรับและขอโทษประชาชนสระแก้วสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการกระทำของเพื่อนตำรวจที่มีต่อลุงเปียกด้วยจะเอาข้อผิดพลาดนี้ไปปรับปรุงให้เกิดความยุติธรรมคดีความที่เกิดขึ้นจากแก๊งวัยรุ่นในพื้นที่ทั้งเก่าทั้งใหม่ก็จะเร่งรัดคดีให้เร็วที่สุดคือตำรวจน้ำดีเขาก็ยังมีอยู่แหละในพื้นที่น่ะเขาไม่ใช่ว่าไม่ดีหรอกตำรวจที่ดีและตั้งใจทำงานก็มีอยู่ก็ต้องส่งกำลังใจให้เขาด้วยครับแล้วก็วันนี้ล่าสุดที่สภ.อรัญญประเทศนะฮะคุณการจอมพลังพามา4ท่านด้วยกันนะฮะแต่2ท่านเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะว่าเป็นใครบ้างคุณผู้ชมฮะมีอยู่เคสหนึ่งเมื่อวานนี้เราก็เล่าไปน้องผู้หญิงอายุ15ปีถูกแก๊งลูกตำรวจข่มขืนค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นพ่อเด็ก16ที่ถูกไอ้แก๊งลูกตำรวจเนี่ยไล่ฟันจนตายคุณตาลนี่นะฮะคุณการจอมพลังบอกว่าน้อง15คนนี้น้องผู้หญิงนะครับถูกแก๊งลูกตำรวจบังคับข่มขืนถ้าน้องไม่ยอมให้ทำค่ะก็จะเอาพวกมารุมกระทืบเพื่อให้น้องเนี่ยยอมมีอะไรด้วยพฤติกรรมแบบนี้ถือว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายเป็นไปได้ไหมที่น้องไม่กล้ามาแจ้งความตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพราะรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มเนี้ยมันมีพ่อเนี่ยเป็นตำรวจนี่คือหนึ่งนะฮะแล้วก็มีคุณพ่อของน้องอายุ16ปีที่ปัจจุบันนี้น้องเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะถูกแก๊งลูกตำรวจเนี่ยฟันจนตายเขาบอกว่านอกจากน้องที่เสียชีวิตเพื่อนน้องก็สาหัสนะฮะแล้วในงานศพน้องยังถูกไอ้แก๊งนี้เอาระเบิดไปปาข่มขู่อีกฟังเสียงพ่อเด็กหน่อยนะครับตอนมีการไปส่งเสียงเบิ้ลท่อรถเสียงดังแล้วก็ปาระเบิดที่ระเบิดปิงตองครับที่เขาทําเองครับแล้วก็มีเราเอามีดไปขูดตามกําแพงวัดกับรถผ่านยกชูนิ้วกลางให้ทนายให้ผมพูดในชั้นศาลว่าลูกผมเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นได้ฟันที่ข้อขาแล้วก็ล้มลงในหนองน้ําเสียชีวิตจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จนเสียชีวิตไม่รู้ว่าจะพูดยังไงคือมันจุกในอกนะครับมันทรมานนะครับกับการสูญเสียที่เสียแล้วไม่เคยได้กลับมาไม่มีบวกครับมีแต่เสียกับเสียอย่างเดียวคุณกันจอมพลังก็ยังอยู่ที่สระแก้วนะครับวันนี้คุณกันบอกว่า
เป็นวันที่2สำหรับการส่งแค้นให้กับแก๊งนี้ค่ะคุณการส่วนตัวเขาเรียกแก๊งทะลุถุงยางมาเกิดนะฮะแต่เราเรียกแก๊งลูกตำรวจก็ได้อ่ะง่ายหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวจะมีการรวบรวมผู้เสียหายเพิ่มเติมคุณการบอกว่ายังมีในพื้นที่อีกเยอะที่ไม่กล้าออกมาสู้ไม่กล้าออกมาเปิดหน้าชนนะฮะวันนี้เขาขอเป็นตัวแทนในการรวมเคสกลุ่มผู้ใหญ่บ้านที่ถูกแก๊งนี้มาปาระเบิดจนอยู่กันไม่สุขใช่ไหมวุ่นวายกันไปหมดยิ่งใหญ่นะฮะในพื้นที่ตอนนี้ใครๆก็เลยที่ได้รับผลกระทบจากแก๊งเนี้ยวิ่งไปหาคุณการหมดจะได้รวมเคสแล้วก็ดำเนินคดีทีเดียวเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยเยาวชนแต่ละคนเนี่ยที่โดนจับไปแล้วนะฮะถ้าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมย้อนหลังไปแต่ละคนมีคดีติดตัวเนี่ยไม่ต่ำกว่า5คดีคุณตาและเยาวชนทั้งนั้นเยาวชน13ถึง16นะฮะ